มาดูเผือกร้อนอีกหนึ่งชิ้นอันนี้ในมือทั้งนายกรัฐมนตรีในมือคุณจุลพันธ์แล้วในมือของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดว่าอย่างนี้ได้ไหมว่าจะเข็นไปรอดไหมนะตอนนี้เพราะว่านี่เป็นนโยบายเรือธงของเพื่อไทยเลยนะครับแต่หลังๆมานี่เสียงสะท้อนออกมาเยอะทีเดียวแม้กระทั่งในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันดูเหมือนจะออกมาค้านนโยบายเงินดิจิทัลเนี่ยนะครับทีนี้ถามถึงจุดยืนล่าสุดจะได้ตามกำหนดเดิมไหม1กุมภาพันธ์67ถามนายกเศรษฐาตอนลงพื้นที่เมื่อวานนี้ตอนไปที่อุดรธานีไปเจอกับประชาชนที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากแบ่งนะครับบอกอย่างนี้เลยนะฮะคือมีชาวบ้านตะโกนถามก่อนคืออย่างที่เราคุยกันไปคุณยศครับนะฮะว่าตอนนี้คุณเศรษฐาไปที่ไหนชาวบ้านถามสรุปจะได้ไหมแล้วจะได้เมื่อไหร่ปรากฏว่านายกบอกอย่างนี้ให้อดใจรอได้แน่นอนเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ารอนิดนึงแต่ก่อนหน้านี้คุณจุลพันธ์ก็เคยบอกนี่ว่าอาจจะมีประเด็นเงื่อนไขเรื่องของพรบ.งบใช่ที่เลื่อนที่ล่าช้าไปและจะไปกระทบกับงบตรงนี้คือถ้าคุณยังอยากจะใช้เงินแผ่นดินโดยไม่กู้เนี่ยหลายคนมองตรงกันแล้วว่ากุมภาพันธ์67มันไม่น่าจะทันอาจจะไปเมษาพฤษภาด้วยซ้ำใช่อาจจะต้องไปใช้ในช่วงสงกรานต์ใช้วาเลนไทน์เนี่ยน่าจะไม่ทันนะแต่นายกเศรษฐายืนยันยังคงได้เงินดิจิทัลกุมภาพันธ์ปีหน้าทั้งที่นโยบายนี้เรายังไม่รู้เลยสรุปสุดท้ายใครจะได้บ้างนะนั่นสิฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายกเนี่ยไปตบปากรับคำกับชาวบ้านแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้จริงๆต้องมาแก้ข่าวกันอีกนะครับคราวนี้เราไปดูสิ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวของรัฐบาลคือจะทำยังไงให้โครงการเนี้ยมันมีแต่ข้อดีอ่ะแล้วก็ดันไปให้สุดตลอดรอดฝั่งให้ได้ที่ผ่านมาเราเห็นนักวิชาการเราเห็นนักเศรษฐศาสตร์เห็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติท้วงติงออกมาท้วงติงเพราะฉะนั้นถ้าจะสู้ก็ต้องสู้ด้วยวิชาการใช่แล้วตอนนี้หน้าเพจไทยคู่ฟ้าคุณผู้ชมถ้าติดตามนะจะมีข้อมูลนักวิชาการตั้งแต่ดร.สุภวุฒิสายเชื้อสัปดาห์ที่แล้วครับล่าสุดเอาผลการศึกษาดร.สุวิทย์สัพพวิทยสิริฮะขออภัยนะครับดร.สุวิทย์สัพพวิทยสิริเป็นทีมงานเศรษฐศาสตร์นอกขนบฮะที่อธิบายเรื่องผลของนโยบายต่อ GDP และต่อหนี้สาธารณะซึ่งรายงานแสดงให้เห็นว่านโยบาย Digital Wallet มีผลสำคัญต่อการกระตุ้นการเติบโตของ GDP ได้ดีที่สุดและมีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะต่อ GDP ต่ำที่สุดคือทั้งกระตุ้น GDP แล้วทำให้หนี้ลดไปได้ด้วยนะข้อมูลจากดร.สุวิทย์แล้วการศึกษาชิ้นนี้เนี่ยแม้จะทำการศึกษาเปรียบเทียบเชิงนโยบายในช่วงก่อนการเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างๆแต่ผ่านโมเดลการคำนวณวงเงินงบประมาณตามนโยบายสำคัญทางการคลังที่แต่ละพรรคการเมืองได้หาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยคาดการผลของนโยบายนั้นๆต่ออัตราการเจริญเติบโตของ GDP โดยมองว่าหาก GDP ยังคงถูกปล่อยให้เติบโตในระดับเพียงแค่ 2% ดังเช่นในช่วง9ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะเริ่มมีปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดึงให้ GDP ขึ้นไประดับ 5% ดังนั้นจึงต้องการให้เกิดการสตาร์ทเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายฟื้นฟูและพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดนะครับ